รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลครับทุกวันอาทิตย์ทางช่อง28นี้นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันกับเรื่องเจ๋งๆตัวพ่อตัวแม่สิ่งใหญ่ๆสิ่งโดนๆที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้วันนี้มีเรื่องการเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกแบบตัวพ่อจะต้องทำอย่างไรเพราะมีหลายคนที่ลูกพังเพราะพ่อแล้วพ่อที่เป็นตัวพ่อจริงๆมักจะมีคติในการเลี้ยงลูกประมาณว่าความผิดพลาดของลูกคือความล้มเหลวของพ่อเมื่อลูกเป็นอันธพาลพ่อมีวิธีจัดการดัดนิสัยลูกอย่างไรอันนี้ผมมั่นใจคุณผู้ชมดูแล้วโดนถึงใจอย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพ่อตัวแม่ที่แท้จริงจะต้องเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพูดถึงนักกีฬาหุ่นดีคือปกติเวลาเล่นกีฬาอาชีพหุ่นดีเนี่ยธรรมดาครับแต่นักกีฬาส่วนใหญ่หลังจากเลิกเล่นหลังจากรีไทร์โอ้โหพุงนี่ออฟไซด์นะฮะถ้าเกิดเป็นหนังเกาหลีนี่เขาเรียกว่าพุงนำนมคือพุงนี่เลยหน้าอกออกมาเลยแต่มีนักกีฬาตัวแม่คนหนึ่งคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเลิกเล่นกีฬาอาชีพเป็น10ปีหุ่นของเธอก็ยังคงเซ็กซี่เป็นนางฟ้าตัวแม่เธอคือใครเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เจ๋งๆก็คืออยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายแบบที่วิวทิวทัศน์งดงามวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปั่นจักรยานโดยที่มีวิวที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งจะเป็นที่ไหนนี่ก็มีคำตอบนะครับแต่วันนี้เริ่มต้นเบรกแรกเริ่มต้นเรื่องแรกต้องเป็นเรื่องที่โดนกระแทกเข้าไปในหัวใจมากที่สุดโอลิมปิกที่เพิ่งจะจบไปมีทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่ไม่มีชื่อทีมชาติชื่อว่าทีม Refugee Team หรือว่าทีมผู้ลี้ภัยบุคคลที่ต้องหนีสงครามในประเทศหนีความรุนแรงจนไม่มีประเทศไม่สามารถอยู่ประเทศตัวเองได้เนี่ยก็มาร่วมแข่งขันในทีมลี้ภัยทีมลี้ภัยในโอลิมปิกที่เพิ่งจะผ่านไปผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่าพวกเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคบางคนต้องหนีออกจากเรือจะล่มต้องช่วยกันว่ายน้ำผลักเรือเข้าไปเพื่อลี้ภัยไปในประเทศอื่นนั่นคือสุดยอดนั่นคือเหรียญทองในชีวิตนั่นสำคัญกว่าเหรียญทองโอลิมปิกแล้วเมื่อทีมผู้ลี้ภัยซึ่งประกอบไปด้วยนักกีฬา10คนที่ไม่สามารถอยู่ประเทศตัวเองได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภัยการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากกลับโอลิมปิกหลังจากกลับมาแล้วแคมป์ลี้ภัยที่พวกเขาอยู่เนี่ยนะฮะให้การต้อนรับพวกเขาซึ้งใจแค่ไหนนี่คือตัวพ่อตัวแม่ของจริงเพราะตัวพ่อตัวแม่ที่แท้จริงไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ในสนามกีฬาแต่คือตัวพ่อตัวแม่ในสนามที่เรียกว่าชีวิตจริงด้วยโอลิมปิก2016ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการกีฬาโลกที่มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเพิ่มขึ้นอีก1ทีมภายใต้ชื่อทีมผู้ลี้ภัยที่มีนักกีฬาทั้งหมด10คนลงแข่งในกีฬา3ประเภทวิ่งว่ายน้ำและยูโดนี่คือทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ลี้ภัยทุกคนทั่วโลกได้รู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนโลกยังมีแสงสว่างแห่งความหวังเสมอ
และแม้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้พวกเขาจะไม่ได้เหรียญรางวัลใดสักเหรียญแต่พวกเขาคือแสงสว่างที่เฉิดฉายในมหกรรมกีฬาโลกและเมื่อพวกเขาได้กลับไปที่พักอาศัยพวกเขาไม่ได้กลับมาในฐานะผู้ด้อยโอกาสแต่กลับมาดังฮีโร่แม้พวกเขาจะต้องจากบ้านเกิดไม่ว่าด้วยสงครามหรือจากเหตุการณ์ร้ายๆอะไรก็ตามวันนี้พวกเขาได้ลงสนามเดียวกันกับนักกีฬาที่มีดีกรีเป็นตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการกีฬาเพราะกีฬาไม่เคยมีการแบ่งแยกและที่สำคัญพวกเขาทำให้ผู้ลี้ภัยจากทั่วทุกมุมโลกมีแรงผลักดันให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมเป็นบุคคลที่มีผู้คนเชิดชูไม่ว่าคุณจะเกิดมาในสถานการณ์ไหนหากมีจิตใจที่มุ่งมั่นพวกคุณก็สามารถก้าวมาเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่แห่งวงการกีฬาได้นี่แหละครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็หันมาย้อนดูโลกของเราแล้วก็บางครั้งก็อาจจะต้องเรียกว่าเพลียเหมือนกันมนุษย์ที่มีสติที่มีสมองที่ว่ากันว่าฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันแบบสันติได้ทุกวันนี้มีการทะเลาะเพราะสีผิวที่แตกต่างมีการทะเลาะเพราะมุมมองแล้วก็ปรัชญาความเชื่อที่แตกต่างเราควรจะใช้ความโชคดีที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสุขซึ่งความสุขนั้นผมว่าสามารถที่จะสร้างได้ข้างในใจครับความสุขคือเราสุขแต่สุขยิ่งกว่าคือการมอบความสุขให้กับผู้อื่นฉะนั้นเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องของนักกีฬาที่อยู่ในทีมลี้ภัยแล้วก็เลยอยากจะนำคลิปเด็ดๆมาให้ดูว่าบางครั้งตัวพ่อไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นพระเอกการทำดีไม่จำเป็นที่จะต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้ผมจะมีช็อตเด็ดๆของตัวพ่อในเกมกีฬาฟุตบอลแต่ไม่ใช่เป็นการยิงประตูแต่เป็นแอสซิสต์หรือว่าการใส่ผ่านเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าการที่คุณจะเป็นสุดยอดการที่สังคมจะพูดถึงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนยิงก็ได้ตราบใดคุณทำดีตราบใดคุณเสียสละตราบใดคุณทำประโยชน์ให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนคุณก็จะเข้าไปอยู่ในใจของกองเชียร์ฉะนั้นวันนี้อยากกระพริบตาคุณผู้ชมครับเด็ดจริงๆกับการใส่ผ่านแอสซิสต์3ตัวพ่อท่าเบอร์บาทอฟศูนย์หน้าแมนยูพลิกหลบดังตัวพ่อและยัดเข้าวงในให้โรนัลโดซัดเป็นประตูตัวพ่อแห่งบาร์ซ่าลีโอเนลเมสซี่พักอกดีดข้ามหัวสู่จุดนัดพบซัวเรสโขกเป็นประตูฮวนมาตาตัวพ่อชาวสเปนแห่งปีศาจแดงตวัดหลังงามงามใส่พานให้สมอลลิงทิมลบโกเป็นประตูก็บอกว่าสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีทีเด็ดอีกเยอะฮะหลายคนที่บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ฆ่าคุณจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นบางคนก็อาจจะบอกมันเป็นแค่คำพูดที่สวยงามไว้สร้างกำลังใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามีให้ดูจริงๆนะครับคำนี้ถ้าไม่ตายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นคนหนึ่งเกือบตายแล้วแต่สามารถฟื้นกลับมาอย่างสุดยิ่งใหญ่ได้อย่างไรรวมไปถึงการออกกำลังกายที่ชมวิวทิวทัศน์สุดสวยงามทั้งหมดนี้ช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อมีคำตอบครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย